ซีรีส์วัยรุ่น A Summer Odyssey เดินหน้าสร้างกลุ่มแฟชั่นไอดอลหน้าใหม่ประดับวงการเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ A Summer Odyssey เป็นซีรีส์สัญชาติจีนที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนยอดนิยมเรื่อง Flower Shadow ที่ตีพิมพ์บนแพลตฟอร์ม IQIYI Comics ที่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตโดยการร่วมทุนของบริษัทชีเวิร์นมีเดียจงหยางซีฟง East Side Storyซูบลามพิกเจอร์และ IQIYI Comic พร้อมได้ลิศพดุงสมาจารจากซีรีส์โซตุส The Series มารับหน้าที่ผู้กำกับนำแสดงโดยช่ายเจิงเจียเรนนี่จางอูเฉิงเจ๋อจางชื่อโชว์เชลฉงหลินเติ้งอั้นฉีเจเคหลีและอีกมากมายซึ่งยังคงคอนเซปต์ของคอมิก IP ซึ่งเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่ม4คนจากวงดนตรีที่มีชื่อว่า Odysseyที่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผสมผสานกับรูปแบบของละครไทยที่แปลกใหม่โดยจัดเปิดตัวอย่างเป็นทางการณศูนย์การค้า MBK Center เมื่อวันก่อน是这样子，因为我们这Summer of Odyssey 真的是现在为止在泰国第一部中国跟泰国一起制作的电视剧，哈，你你从来没有，มันเป็นสิ่งใหม่อะค่ะเป็นสิ่งแรกอะค่ะที่แบบว่ามีทั้งไทยและจีนนะคะที่ได้ร่วมมือการทำแบบว่าคือทำร่วมกันทำจริงๆทั้งซีรีส์ก็คือว่าแบบโดยร่วมกับไทยแล้วก็โดยนักแสดงจีนก็คือเราร่วมกันทำงานจริงๆอะค่ะก็คือมันจะเป็นเรื่องแรกของไทยเลยด้วยและจีนด้วย还有他想知道就是我们上映的时间大概是什么时候呢可以上映这个呀、明年暑期Summer 就是、yeah. 都可以你说 Summer 那种哈比那哈那他就问到每个演员你们有什么想法还有什么就是想表就是来到泰国怎么样拍戏就想问你们的你们自己的这个内心先说吧什么来到泰国有什么？你觉得怎么样？在泰国拍戏？首先我觉得泰国剧组跟中国剧组有很大的不一样。然后其实。然后我们这个导演呢也是非常有经验的，他的拍摄手法也是在国内见不到的，就是我在我的剧组里没有见到过。เนี่ยเป็นสารกับประเทศจีนมากๆแล้วซึ่งเขาไม่เคยเห็นเลยวิธีการทำงานแบบพ่วงกับแบบนี้ซึ่งมันไม่มีในจีน而且我很喜欢泰国人因为我觉得泰国人非常的友善就在剧组里跟这种相处的氛围跟中国剧组也不太一样แล้วก็ลักษณะการทำงานของทีมงานไทยอะค่ะก็คือดูจะแบบมีความสมูทแล้วก็มีความเรียกว่าน่ารักอะค่ะคือแบบว่ามีความเป็นเพื่อนกันนะคะซึ่งมันมีไม่มีในกองจีนนะคะซึ่งในจีนมันไม่มีแบบนี้我以为我在泰国剧组会很不适应，但是泰国人给我的感觉就是很亲切，就是我很快就适应了这个环境。แต่สิ่งที่เขารู้สึกได้ก็ว่าตอนแรกเขาก็เป็นห่วงว่าจะอยู่ได้ไหมในกองไทยเพราะว่าไม่เคยมาอยู่ในเมืองไทยเลยแล้วก็พอหลังจากได้สัมผัสกับคนไทยเพื่อนๆคนไทยทีมงานคนไทยอะค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยแล้วมันแบบดีมากรู้สึกว่าดีอันนี้ทางฝั่งว่าคนน้องค่ะน้องผู้หญิงนะคะแล้วแสดงนำแล้ว我们来先问小薰你的感觉怎么样？我觉得，首先我觉得泰国人非常的热情，有种就是怎么说呢，反正就是特别的热情。มีความน่ารักค่ะคนไทยเขารู้สึกอย่างเดียวเลยว่าพูดไม่ออกอะเนาะแต่ก็คือสนุกค่ะอยู่ในกองไทยสนุกมาก。然后就是让我印象深刻的是，就是东西很好吃。สิ่งที่เขารู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกมาเมืองไทยแล้วจำได้ก็คือว่าอาหารอร่อยมาก。ค่ะ。然后在组里面就是其实也比较适应吧，就是刚开始也是觉得来。
来泰国一个人嘛，然后又觉得就很孤单，很恐惧，但是来了之后发现都还挺好的，比我想象的好很多。ก็ตอนแรกที่เขายังไม่ได้มาเนาะมันไม่ได้มาเมืองไทยก็รู้สึกว่าเมืองไทยน่ากลัวมากซึ่งเขาก็มาแล้วเหมือนโดดเดี่ยวเพราะเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาค่ะเป็นนักแสดงคนเดียวแล้วพอหลังจากที่มาได้เข้ามาในกองเนี่ยก็คือทุกอย่างมันโอบอุ่นไปหมดเลยก็คือดูแบบไม่ได้น่ากลัวที่เคยคิดค่ะ也是感觉大家特别好吧，就是来了这边以后，我们这边中方制片组还有泰方这边制片组，他们就是尽可能的去解决我们任何生活上或者是拍戏上面需要解决的问题，就我们全方位的，不就心思全身心的投入在那个拍戏上面，也没有很多杂念去管其他的东西，挺好的，我觉得这次拍摄。啊，ก็คือสิ่งที่เขาโอเคก็คือเหมือนกับว่ามันมีทีมจีนด้วยค่ะที่เข้ามาดูแลเขาด้วยแล้วก็ทีมไทยก็คือแบบว่าช่วยกันดูแลแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดูสมูทแล้วก็สิ่งที่น้องเขาไม่ทานานหรือว่าน้องเขามาเมืองไทยรู้สึกไม่ดีเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าค่ะว่าต้องไปทำยังไงต้องแก้ไขยังไงก็คือว่าทางทีมเนี่ยก็คือจะแก้ไขให้หมดเพื่อให้ทำงานแบบสมูทนะคะใช่ก็ถือว่าก็โอเคก็คือทุกอย่างไม่ได้ยากเมืองไทยอยู่ง่ายค่ะ快乐的ไปครับ就觉得这跟在国内特别不一样，就这里每个工作人员都很 chill， 就像那个他们会像跟我们像朋友一样，就打打闹闹的。ก็คือการถ่ายทำในเมืองไทยก็เขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะเพราะมันต่างกับที่จีนมากเพราะที่จีนเนี่ยจะไม่ได้ดูชิลแบบคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการทำงานจะดูชิลมากแล้วทุกอย่างก็ดูสนุกสนานแล้วก็ดูแบบสบายสบายค่ะ对，然后导演也很细心，很友善，他们每个人都很棒，快乐。แล้วก็ผู้กำกับก็ใจดีค่ะ，แล้วก็น่ารัก，แล้วก็แบบพวกเขาแล้วก็พยายามมีความแบบใส่ใจพวกเขาด้วย。啊，ถัดไป。就其实一开始比较担心，就是和演员们的翻译问题啊，还有各种问题，然后其实。然后其实在进度越来越久之后，大家就会有一种默契，大家有了很大的默契，然后就很多，大家可能有时候不用说，有很多东西就会知道，像那个导演啊，他们也知道我们的想法，有时候，然后他们工作啊都非常的认真，非常有热情，所以很感谢和大家可以一起合作这个《时光分岔的夏天》这部剧。เป็นห่วงที่สุดก็คือการสื่อสารค่ะเพราะเขาก็ควรล่ามสื่อสารจะแบบว่าคนละภาษาด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเขาแต่สิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าร่วมกับเราใส่ใจแล้วทำให้แบบว่าทุกอย่างเนี่ยคือพยายามที่จะอธิบายแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่าการสื่อสารเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าบางทีคือเราใช้ใจแล้วก็ใช้ความรู้สึกอะค่ะคือพอมันแบบอยู่ในกองนานๆนะคะเขาก็จะสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็ไม่ต้องพูดก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่หรือว่าพ่วงกับก็จะรู้ว่าเขาคิดอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็การสื่อสารก็ดูง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะ我觉得怎么样？我觉得为什么泰国的记者那么漂亮都？我问我อย่างแรกเขาอยากจะบอกว่ารู้สึกว่าทุกคนนะคะน่ารักมากเลยนะคะนักข่าวทุกคน不好意思啊，因为只有你一位男士，所以我先夸一下他们。对对对。ทุกคนนะคะพี่น่ารักมากค่ะสื่อเมืองไทยน่ารัก。对，我觉得今年就是不管是不是拍戏或者其他的工作啊，然后大家生活都比较难艰难一些，比往年。然后我觉得来到泰国，我觉得泰国的人，泰国的当地的一些朋友，就是对我们的帮助特别大。然后不管是媒体也好，然后领导也好，然后这边的组里面的工作人员也好，对我们的帮助特别大，然后特别感谢他们。สิ่งที่เขากลัวคือว่าตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเรามาในช่วงโควิดแล้วเขามาเนี่ยเขาต้องมีการกักตัวก่อนซึ่งเขาก็ดูทุกอย่างมันลำบากและการทำงานก็ดูลำบากแต่ว่าพอได้
ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานทุกคนแล้วโปรดักชันไทยก็พยายามใส่ใจแล้วก็พยายามแก้ไขทุกปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือในช่วงโควิดเนี่ยคือการเดินทางหรือการทุกอย่างอะค่ะคือมันดูยากไปหมดเลยมันอยู่ในเมืองไทยมันดูแบบว่าไม่อิสระด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอจุดเนี้ยค่ะคือเราได้รับการช่วยเหลือจากทีมไทยด้วยก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างก็ดูโอเคไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วให้你们觉得这个人像泰国人吗แล้วให้ถามว่าพี่คนนี้แสดงสตีเวนค่ะแสดงสตีเวนหน้าตาเป็นไงบ้างคะเหมือนคนไทยมั้ยคะ你们可以跟他说泰语พูดภาษาไทยได้เก่งมากเก่งมากสวัสดีครับ大家hello 大家好我是李依林我们这次能在泰国顺利的拍摄首先感谢我们的泰国政府鼎力支持然后也谢谢我们的慈文升格还有汉森还有爱奇艺谢谢中方然后还有谢谢我们的泰方的工作人员他们都非常专业的按照我们领导的要求去把这个剧本给拍摄结束然后最后祝我们时光分岔的夏天大卖也祝大家圣诞快乐新年快乐谢谢พูดโอกาสทุกโอกาสนะคะกับเขาเรียกว่าอะไรนายทุนหรืออะไรที่จีนนะคะคือที่ให้เขาได้มีโอกาสมาไทยแล้วก็ขอบคุณทีมงานไทยด้วยแล้วก็ทีมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณโอกาสที่ทำให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มาร่วมงานกับคนไทยและที่สำคัญนะคะก็ช่วงนี้ก็จะใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะก็ Merry Christmas ค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะคนไทยเนาะคนไทยคนไทยค่ะโอเคหนูรู้สึกยังไงบ้างลูกกับการที่ได้ร่วมซีรีส์ในครั้งนี้ใช่ก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะก็ขอบคุณทั้งทีมไทยทั้งทีมจีนเลยค่ะคือจริงๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับทางจีนนะคะแล้วก็แต่ว่าก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็สนุกมากค่ะแล้วก็มีความแตกต่างนิดหน่อยจากของไทยแล้วก็ของจีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการร่วมแสดงในครั้งนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าปกติผมจะทำงานอยู่ที่จีนเป็นหลักเลยครับผมแล้วก็มีถ่ายซีรีส์ที่ไทยบ้างไม่เคยทำงานร่วมมือแบบนักแสดงไทยแล้วนักแสดงจีนพร้อมกันแบบนี้ครับผมก็มันมีความสนุกสนานมีเสน่ห์อยู่ในตัวครับสำหรับการถ่ายในเรื่องนี้ครับครับผมไปผู้กำกับค่ะฝากหนังเลยฝากหนังเลยอะไรเต๋าเหยียนก็เป็นซีรีส์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของหลายคนน่าจะพอทราบคือเรื่องของภาษานะฮะเพราะว่ามันเป็นการพูดภาษาจีนและตัวของผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาจีนสักเท่าไหร่ก็จะต้องมีการใช้ล่ามแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟสำหรับเขาหรือว่าบางอย่างเองทางของไทยเองก็มีเรื่องที่เราเซนซิทีฟของเราอยู่อะไรเงี้ยฮะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสมมติถ้าเกิดซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือว่าได้รับความนิยมก็น่าจะทำให้ประเทศจีนและประเทศไทยเนี่ยมีการร่วมมือกันแล้วก็มีการลงทุนในการทำให้ธุรกิจบันเทิงของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นอีกเพราะว่าทางประเทศจีนเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเองก็ชอบที่จะดูซีรีส์ของไทยนะฮะยังไงก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วคงต้องฝาก Summer Odyssey ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามครับขอบคุณครับThank you.